เขาเพิ่งจะทราบที่ยังไม่แน่ว่าจะมีการอภิปรายกันหรือไม่ปกติเราเจอแล้วเพิ่งจะทราบในแค่เวลาพอสมควรบางท่านบางคนหมายถึงเรื่องที่มีก้าวเริ่มแล้วก็หลายเรื่องเป็นเรื่องที่สมาชิกคงจะพูดกันมากดังนี้ต้องเราดูตอนช่วงค่ำครับว่าจะสามารถเข้าได้หรือไม่รอดูเรื่องเพื่อทราบประวัติได้กี่เรื่องแต่ที่อย่าต้องพูดเลยครับก็ถึงเรื่องวาระมันยังไม่เข้าเอาไว้เข้าคือก่อนแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเพราะก่อนนั้นค่อยมีวาระเรื่องอื่นด้วยครับเห็นไหมครับที่อธิบายว่าผู้ที่จะเป็นผู้ร่วมผมไม่ได้ประชุมครับผมไม่ทราบครับคิดว่าคุณผู้ที่จะสามารถก็ต้องดูว่าท่านตัดสินใจยังไงนี่ความเหมาะสมไอ้นี่ต้องแล้วแต่กรรมแล้วแต่สภาเขาเลือกครับเป็นสิทธิของสภาเขาจะเลือกใครเป็นสิทธิเพราะว่าเห็นท่านก็ให้ความเห็นว่าสอดคล้องในแนวทางว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญครับครับในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะท่านให้ความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องท่านว่าผมพูดมานานแล้วคือเปลี่ยนในผมเห็นว่าเราควรจะหารือร่วมกันรวมทั้งวุฒิสมาชิกว่าเราอยากเห็นประชาธิปไตยของเราเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันไปในทิศทางไหนแล้วก็บทบาทของแต่ละฝ่ายควรจะเป็นไปเพราะว่าบางบทบาทในพวกเราจริงๆก็ทำได้ดีกว่าเช่นการครองคนระบบเล่นพักเล่นพวกก็จะมีน้อยซึ่งราคาผู้แทนอาจจะยากกว่าในความรื่นแต่ว่าทั้งหมดนี้ทั้งนั้นภาพรวมนะภาพรวมเราโครงสร้างของรัฐมนตรีจะเป็นตัวกำหนดว่าระบบอำนาจแต่ละฝ่ายนี่เป็นยังไงฝ่ายนี้ถึงจะฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการเป็นอย่างไรแล้วก็บทเรียนสำคัญที่ผ่านมาก็คือพฤติกรรมของตัวบุคคลมาบางครั้งไม่ใช่เกิดจากปัญหาของตัวกฎหมายในตอนจะร่างรัฐมนตรีฉบับนี้ผมก็ได้รับเชิญไปให้ความเห็นในส่วนตัวแต่ก็ยังไม่ความเห็นว่าเท่าที่ปรับออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อบกพร่องของกฎหมายแต่มันเป็นปัญหาพฤติกรรมของคนที่ใช้รัฐมนูลซึ่งไม่เคารพรัฐมนูลพูดง่ายๆคือใช้รัฐมนูลโดยไม่เคารพรัฐมนูลปัญหาจึงได้เกิดขึ้นเพราะนั้นก็ต้องมองอย่าไปมองเรื่องรัฐมนูลเพียงอย่างเดียวต้องมองเรื่องคนด้วยคนดีกับกฎหมายที่ดีต้องไปด้วยกันครับบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมานำร่องนี้ควรจะเป็นยังไงอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการแล้วแต่สภาก็เรียกครับ